เปิดคุมทรัพย์3พี่น้องชินวัตรอึ้งแท้จริงคนนี้รวยที่สุดหลังจากฐานเศรษฐกิจได้นำเสนอคุมทรัพย์ของอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรทายาทคนสุดท้องของทักษิณชินวัตรในฐานะประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยโดยในปัจจุบันอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรได้รับความไว้วางใจให้สานต่อธุรกิจจากคนในตระกูลชินวัตรโดยถือหุ้น21บริษัทรวมสินทรัพย์รวมกว่า 6.8 หมื่นล้านแต่ความมั่งคั่งของคนในตระกูลชินวัตรยังไม่ได้มีหมดเพียงแค่นี้พอเมื่อส่องเข้าไปดูขุมทรัพย์ของ3พี่น้องชินวัตรทั้งโอ๊คพันธ์ทองแท้ชินวัตรเอมพินทองธารชินวัตรคุณากรวงศ์และอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรพบว่าทั้ง3คนมีสินทรัพย์ที่เป็นหุ้นซึ่งแต่ละคนเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นอยู่หลายบริษัทรวมมูลค่ามหาศาลกว่า 2.25 หมื่นล้านบาทโดยอุ๊งอิ๊งมีมูลค่าการถือครองหุ้นมากสุดรองลงมาได้แก่เอมอันดับสุดท้ายคือโอ๊คฐานเศรษฐกิจได้ตรวจสอบข้อมูลการถือหุ้นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบข้อมูลการถือหุ้นแยกเป็นรายคนดังนี้โอ๊คพันทองแท้ชินวัตรถือหุ้นในบริษัทต่างๆรวม12แห่งโดยมีมูลค่าหุ้นทั้งหมด 4,214 ล้านบาทเอ็มพินทองธารชินวัตรคุณากรวงศ์ถือหุ้นในบริษัทต่างๆรวม21แห่งโดยมีมูลค่าหุ้นทั้งหมด 8,701 ล้านบาทอุงอิงแพทองธารชินวัตรถือหุ้นในบริษัทต่างๆรวม21แห่งโดยมีมูลค่าหุ้นทั้งหมด 9,599 ล้านบาท